น้ำตรงนี้ไหลเขาแล้วมีจุดที่เขาซักผ้ากันอยู่ตรงนั้นแล้วมีสถาปัตยกรรมคนกำลังเหมือนแบบจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างมีอะไรกัดอยู่ข้างหลังก็ค่ะนั่นนะคะจะมีคนกำลังไปซักผ้าบรรยากาศแบบยังเหมือนแบบสมัยโบราณเลยนะคะเราจะขอไปดูเขาใกล้มีกังหันน้ำด้วยมีกังหันน้ำด้วยนะน้ำตรงนี้ไหลแรงด้วยมีกังหันน้ำตรงนี้มีแต่น้ำสับปะรดจะวิทย์น้ำออกจากเรือนะคะน้ำรั่วจะวิทย์น้ำออกจากเรือซักยังไงอ่ะไหลแรงเรือกำลังทุบก็เอามาซักนี่ไม่ใช้แฟบนะคะซักธรรมดาแล้วก็บีบน้ำออกทุบแล้วก็บีบน้ำออกมาทิ้งลงไปล้างในน้ำนะคะแล้วขึ้นมาใหม่แล้วก็มาบีบแบบนี้ก็คุยกันบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะมีการเอาเป้มาซักด้วยนะคะเก๋ๆค่ะทางโน้นก็เป็นเรือนะคะน้ำท่วมจริง